อเรียมนะครับของจันทบุรีนะครับห้ามนำอาหารเข้าไปนะครับตัวเปียกก็ห้ามเข้านะครับเปิดเวลา8:30 น.นะครับปิดเวลา4:30 น.4:00 น.นะครับ4:30 น.ไปดูกันครับมีอะไรบ้างการศึกษาสัตว์น้ำครับที่นี่คือปลาสลิดหินม้าลายนะครับปลาข้าวเม่าน้ำริกปลากระรอกลายแดงครับดูฝั่งนี้มั้งตัวใหญ่สวยงามแล้วก็นี่ปลาตะคองเหลืองปลาผีเสื้อครับปลาผีเสื้อกับจมูกลายนะครับจมูกยาวอ่ะถูกปิดปลาผีเสื้อจมูกยาวนี่ครับปลาตัวเอี๋ยปลาดีโม่นี่เองหรือปลาการ์ตูนนะครับปลาสลิดหินบ้างหลังเหลืองนะครับตัวนี้ปลาการ์ตูนลายปล้องครับตัวนี้ตัวเล็กจิ๋วปลาผีเสื้อเหยี่ยวปลาผีเสื้อเงินหรือปลาเขียวนะครับปลาสลิดหินหน้าบ้างเม่นดำนะครับตอนนี้ปลาผีเสื้อกันหรือปลาเขียวนี่ไงพอเนี่ยพอมันพองครับอะไรก็ดีปลากระพงแดงหน้าตั้งครับพอปลาปักเป้านะครับตัวนี้ปลากระเบนมันไปซ่อนใช่ป่ะพอมาแล้วครับปลากระเบนปลากระเบนทองนะครับตอนนี้คือปลาปักเป้าหน้ามาแล้วก็มีปลาปักเป้าน้ำทุเรียนนะครับปลาทองใหญ่โตมากเลยเรายังอยู่ที่อควาเรียมของจันทบุรีนะครับเป็นปลาสลิดหินแขกนะครับปลาสลิดหินแขกหรือใบขนุนนะครับปลาเฉลียบหรือปลาเฉลียบปลาข้างคาวนี่สิตัวมาเริ่มเลยปลานกขุนทองหัวโหนกปลานกขุนทองนี่แล้วก็ปลามงตาโตพิต้ามีปลาข้างคาวด้วยพิต้าปลาตะกลับนะครับปลาตะกลับจุดกับปลากระทะนะครับ
าฉลามขี้เสานะครับตอนนี้กินไม่ได้ครับเพราะตัวมันเท่ากันมันงับไม่ลงมันไม่ได้ละปลากระพงข้างปานปลาฉลามปลาฉลามปลาฉลามพี่เสาหรอพี่เสาปลาฉลามหูดำนี่นี่ปลาฉลามจะไปคิดอันนี้ปลาฉลามพี่เสากับปลาฉลามหูดำสังเกตดูตัวไหนนอนก็คือพี่เสาอันนี้ปลาฉลามหูดำหรือเปล่าหูดำมันต้องเดินไปเดินนะพี่เสามันต้องอยู่เฉยตอนนี้ก็เป็นอุโมงค์นะครับเกาใหญ่ปลากระพงปลาขนใหญ่ก็มีโอ้มีปลาล้อมรอบนะครับตอนนี้ปลากระเบนครับตัวนี้โอ้ปลากระเบนผ่านไปบนหัวเลยปลาเบนยักษ์ตัวนี้ใหญ่มากไม่รู้ปลาอะไรตรงไหนอันนี้ใช้ไม่เคยเลยเช็คดีมาเลย